เอาธรรมชาติมาคืนธรรมชาติครับเขาเรียกว่าอะไรอะไรเอาเมียมาคืนธรรมชาติครับผมเอ๊ะหัวผิดกฎหมายไหมครับผมสวัสดีครับผมบุ๊ทไมล์เลิฟอินตานะครับผมวันนี้จะพามาเที่ยวพาแฟนปีนเขาช้างนะผมหลังพายุเข้านะผมปีนดูความสวยงามของวิวตึกไทเปนะผมหาความสวยงามเหรอหาความร้อนล่ะสิหาความร้อนครับผมไปครับผมรอติดตามชมครับผมไปครับไปชมกันครับผมผมเดินไปเดินมาครับผมมีดอกคูนบ้านเราด้วยผมแต่ดอกคูนบ้านเขาออกเดือนอะไรเนี่ยเดือนสิงหาครับผมนี่ครับผมต้นคูนนี่ครับดอกคูนครับผมนะครับเดินไปอีกประมาณ500เมตรนะครับผมก็จะถึงจุดปีนเขานะครับผมครับผมสำหรับทางมานะครับผมก็นั่งรถไฟสายสีแดงนะครับผมจากไทเปเมนสเตชันนะครับผมมาลงที่สถานีสุดท้ายเลยนะครับผมสถานี R02 นะครับผมค่าเดินทางก็24บาทนะครับผมไปครับเดินกันไปยาวๆเลยครับผมนะครับตอนนี้ก็มาถึงทางขึ้นบันไดขึ้นไปบนเขาแล้วนะครับผมเพื่อที่จะไปดูวิวเมืองไทเปนะครับทันไม่ทันได้ขึ้นเลยครับผมกินน้ำซะแล้วครับผมสู้ไหมมาถึงแล้วอ่ะเอ้ยมาถึงแล้วอ่ะดูชุดปีนเขาครับนี่กระโปรงล้วนๆครับผมขึ้นไป29ก็พักอีกแล้วครับผมถ่ายหนังยางแป๊บขึ้นมาไม่ถึงกี่ก้าวพักเหนื่อยอีกแล้วหาเขาอ้างพักปะถ่ายหนังยางนุ่น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 สาวเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะฮะเมื่อกี้ถามว่าอะไรฮะถามว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยถามอะไรยังไม่ถึงทางยังไม่ถึงเลยนุ่นดูจุดหมายไปทางนุ่นอีกยาวไกลครับมีแรงแล้วก็ก้าวต่อไปอีกแล้วครับดูครับตอนนี้ยังไม่ถึงไหนเลยครับยอดเขาอยู่ข้างหน้าครับผมพักอีกแล้วเห็นเก้าอี้เป็นไปไม่ได้ครับผมแล้วเมื่อไหร่จะถึงครับเป็นเย็นแล้วค่อยๆเดินไงค่อยๆเดินครับผมดูทางข้างล่างครับแล้วดูข้างบนนู้นครับผมนู้นเขาช้างที่รักดูครับผมยังไม่ถึงเลยครับผมไวไหม ไปเดินทางต่อไปแนวหน้าไปรู้คำตอบแล้วผมว่าทำไมเขาช้างถึงที่ตะวันทำไมเรียกว่าเขาช้างครับผมเพราะต้องทนต้องเหนื่อยต้องขยันเหมือนช้างครับผมถึงจะไปจุดมุ่งหมายได้ตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยครับผมดูเงาครับผมดูครับโอ้ยลมเย็นมากนะครับจุดหมายอยู่อีกยาวไกลนะครับผมเขาช้างตึกไทเปกดไลค์กดแชร์เข้าไปครับผมแล้วก็พามาถึงจุดชมวิวตรงนั้นครับผมเป็นไงครับวิวสวยไหมนี่ครับไปครับเดินตามกันไปกับไปเล็กน้อยสวยสวยสวยคนที่ผ่านไปน่าสวยอะนี่ครับผมจุดชมวิวจุดมุ่งหมายเราล้างหน้าล้างตาก่อนอ
กลางปีกดิกลางปีกดิเงี้ยหน้ามาแล้วกลางปีกไหนอ่ะกลางปีกอ่ะโอ้มันกลางปีกโชว์เลยครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เขาถ่ายวิวกันครับดูครับต่อคิวกันถ่ายเยอะมากครับผมรอชมจะถ่ายรูปสวยๆให้ดูครับผมนี่ครับผมจุดชมวิวโอ้โหครับผมเขาเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนจากปีนเขาขึ้นไปครับผมเพื่อที่จะไปหาวิวดีที่สุดนะครับผมนี่หญิงอยากขึ้นก็รอต่อคิวนะเห็นไหมนะถ้ามีคิวต่อนะแล้วแกก็เลยตกเขาไปเลยนะดิน้องหมาตามเจ้าของเดี๋ยวดิดูน้องหมาน้องหมาแย่งซีนอ่ะน้องหมาน่ารักจังเลยเขาวิ่งไปทางไหนแล้วเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นี่เลยเหรอก็วิ่งขึ้นนู่นเมื่อกี้นี่ไงน้องหมาแย่งซีนเสยดูดิดูความน่ารักของน้องหมาข้างหน้าเลยชูสองนิ้วถ้าขึ้นไปถ่ายบนยอดนั่นก็สงสัยไม่ได้ถ่ายครับผมตอนนี้คนขึ้นมาเยอะมากรอถ่ายคิวกันครับผมตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วครับผมดูครับบรรยากาศโอ้โหครับผมเป็นไงบ้างครับพามาชมวิวตึกไทเปที่เขาช้างครับผมวิวหลักล้านจริงๆครับผมสวยงามมากครับผมใครที่มาเที่ยวก็เรื่องมาทำงานก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะผมชมตึกไทเปครับผมที่ยอดเขาช้างนะผมเป็นไงบ้างครับสวยไหมฮะแค่นี้หมดแรงไปตามกันครับผมสุดยอดครับผมใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ